เตุลาคมดวงอาทิตย์ของโลกชายคนนั้นเรียกภรรยาของตนว่าเอวาเพราะนางเป็นมารดาของปวงชนที่มีชีวิตปฐมกาลบทที่3ข้อ20สซุนยัตเซนผู้ก่อตั้งสาธารณรัฐแห่งประเทศจีนกำลังอยู่ในช่วงเยี่ยมเยียนสหรัฐอเมริกาเพื่อหาเงินมาใช้ในการปฏิวัติที่เขาเป็นผู้นำต่อสู้พวกแมนจู ขณะที่อยู่ในเดนเวอร์โคโลราโดเขาพักในโรงแรมบราว p พาเลสคืนนั้นเขานอนไม่หลับก่อนรุ่งเช้าเขาลุกขึ้นและยืนมองออกไปนอกหน้าต่างโรงแรมทันใดนั้นแสงอาทิตย์ได้สาดส,ส่องออกมาทางทิศตะวันออกทำให้ท้องฟ้ากลายเป็นสีทองโอ้ช่างเหมือนเมืองจีนเขาอุทาน ฉันเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นบ่อยแค่ไหนนะที่บ้านเกิดที่นี่ก็ดูเหมือนกันคลื่นแห่งความคิดถึงบ้านพัดผ่านเขาแล้วทันใดนั้นมันก็ทำให้เขาร้องออกมานั่นก็คือดวงอาทิตย์ของเมืองจีนแล้วอีกความคิดหนึ่งก็ผ่านเข้ามานั่นไม่ใช่ดวงอาทิตย์ของเมืองจีนมันเป็นดวงอาทิตย์ของโลก แล้วสุนยัตเซนก็บอกกับผู้รายงานข่าวว่ามันเปลี่ยนทัศนคติของฉันทันทีว่าดวงอาทิตย์เป็นของโลกทั้งโลกไม่ใช่เฉพาะประเทศจีนแม้ประเทศญี่ปุ่นก็เช่นกันมันเป็นของรัสเซียอเมริกาและยุโรปดวงอาทิตย์ของตุรกีมันเป็นดวงอาทิตย์ของโลก ในขณะนั้นเองญญเซุนยัตเซนเริ่มคิดว่าตัวเขาเองก็เป็นคนคนหนึ่งในโลกไม่ใช่เป็นแค่คนจีนเป็นวินาทีแรกที่เขารู้สึกว่าเขามีความสัมพันธ์กับทุกคนบนโลกนี้ใช่ละ่ะเราทุกคนก็มีความสัมพันธ์กันถ้าเราลองย้อนกลับไปบรรพบุรุษของฉันเดินทางมาจากอังกฤษและฮอลแลนด์เป็นเวลากว่า300ปีมาแล้ว ถ้าฉันและคุณสามารถโยงใยกลับไปหลายพันปีต้องมีสักช่วงหนึ่งที่ครอบครัวของฉันและของคุณเป็นครอบครัวเดียวกันดังนั้นเราก็เป็นญาติกันถ้าครอบครัวของคุณมาจากยุโรปคุณก็จะไม่ต้องโยงใยสายบรรพบุรุษไกลมากเหมือนกับบรรพบุรุษที่มาจากนิวซีแลนด์อินเดียเหนือหรือพวกแมนดารินประเทศจีน แต่อย่างไรก็ตามครอบครัวของเราทุกคนต่างก็มาจากเอวาพวกเราต่างก็เป็นคนคนหนึ่งที่อาศัยอยู่บนโลกซึ่งมาจากจุดเริ่มต้นเดียวกันดวงอาทิตย์ดวงเดียวส่องแสงมายังเราในตอนกลางวันดวงจันทร์ดวงเดียวกันในตอนกลางคืนแล้วทำไมเราถึงไม่เป็นเพื่อนกันล่ะ